หัวใจฉันก็เลยต้องการรักมากมายจนไม่คิดไม่เคยยั้งใจเหมือนว่าจะมีแต่ไม่มีเหมือนว่าจะรักแต่ไม่รักกันสวัสดีครับแม่ลูกผมเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆก็สบายดีนะหลับหมดแล้วล่ะอาทิตย์หน้าโรงเรียนก็จะเปิดแล้วที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอพรุ่งนี้เช้าก็ออกแล้วครับแม่แล้วรถเป็นไงบ้างครับรถเขาก็สบายดีที่มีอะไรเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับแม่แต่ถ้าแม่เจอเขานะครับฝากบอกเขาทีแล้วกันว่าผมยังไม่ตายนี่เหรอคะทำไมทะเลาะกับแฟนเหรอไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันไม่มีแกเป็นอะไรเออะโวยวายเหมือนคนบ้าถูกใครก็ขัดใจมาละสิแม่ก็รู้จักหนูดีนี่คะนี่แกโตแล้วนะจะอยากได้อะไรแล้วเออะโวยวายเหมือนเด็กๆไม่ได้แล้วนะถ้าอยากให้ใครเขาตามใจแกต้องหัดทำตัวให้เขารักสิหัดจำที่ฉันพูดซะบ้างI'm not going to be able to do that.
ลุงมัดนะจ๊ะไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่ออนคือมัดอยากโทรมาขอโทษนะคะที่มัดกลับมาก่อนโดยที่ยังไม่ได้ลาพี่ออนเลยอะไม่เป็นไรหรอกจ้ะไม่ต้องขอโทษพี่หรอกว่าแต่พัดก็ไปทำอะไรให้หนูมัดโมโหเหรอเปล่าหรอกค่ะคือมัดเป็นห่วงที่บ้านนะคะนี่ถ้าพัดติดบ้านเหมือนหนูมัดก็คงดีสิเนาะทำไมหรอคะพี่ออนตอนนี้พัดเขาติดอะไรหรอคะไหนๆหนูก็เป็นเพื่อนพัดพี่ขอพูดตรงๆเลยนะว่าพี่เนี่ยกลุ้มมากเลยอะพี่ออนไม่ชอบพี่รถหรอคะไม่ใช่ไม่ชอบหรอกจ้ะแต่เกลียดเลยทำไมล่ะคะพี่รถเขาออกจะสวยขนาดมีลูกแล้วนะเนี่ยสวยสวยตรงไหนไม่เห็นจะสวยเลยแก่ก็แก่นี่พี่กุ้มใจมากเลยนะไม่รู้จะทำยังไงดีให้พัดเลิกยุ่งกับแม่นี่อ่ะพี่ออนขาพรุ่งนี้พี่ออนว่างไหมคะทำไมล่ะจ๊ะคือว่ามัดเห็นพี่ออนกลุ้มแบบเนี้ยมัดก็เลยอยากจะชวนพี่ออนใส่บาตรนะคะจ้ะเราสองคนนี่อายุห่างกันกี่ปีนะ5ปีหรือว่า6ปีอะถามทำไมอะก็คิดดูนะตอนพัดอายุ18พี่ก็24ตอนพี่18พัดก็12อ่ะดีแล้วทำไมตอนนี้พัดโตไม่ทันพี่รถหรอก็คิดดูดิถ้าพี่อยู่50นะพัดก็จะแค่40ต้นๆยังเป็นหนุ่มใหญ่อยู่เลยอะอย่างเงี้ยควงเด็กสาวๆได้สบายอะถึงตอนนั้นน่ะพี่ก็อายุ50แล้วอ่ะแก่แล้วอ่ะพัดคงไม่ชอบพี่แน่ๆเลยแหมนี่พี่รถร่างกายคนเราอ่ะมันก็แก่มันก็เปลี่ยนกันทุกคนแหละแต่ข้างในอ่ะมันไม่เหมือนกันนะแล้วพัดอ่ะรักพี่รถที่ข้างในเพราะฉะนั้นไม่ว่านานแค่ไหนอ่ะพี่รถก็ยังเป็นพี่รถของพัดคนเดิมส่งมาเนี่ยฮัลโหลใครอ่ะอ๋อจำได้สิคะขอโทษด้วยค่ะพี่คือรถลืมเมมเบอร์พี่ไว้อะค่ะพรุ่งนี้เลยเหรอคะสะดวกค่ะได้สิคะสะดวกเลยค่ะขอบคุณพี่มากนะคะที่คิดถึงรถค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะสรุปใครอะบอกอที่พี่เคยทำงานด้วยอะเคยวาดรูปให้นี่เขาโทรมาไม่ได้เมมเบอร์ไว้เลยอะดีนะที่เขาไม่โกรธเนี่ยแล้วเขาโทรมาใหม่แบบให้งานใหม่เงี้ยก็พรุ่งนี้เขาให้พี่ไปคุยงานด้วยอะพรุ่งนี้เลยทำไมปุบปับจังอ้าวก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่พรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วอ่ะ
จะบอกว่าพี่ชิดเชื้อเขาโทรมาเหรอเห็นพี่รถอาบน้ำอยู่พัดก็เลยรับให้ไปก่อนเขาโทรมาเขามีอะไรอ่ะไม่รู้ดิต้องโทรกลับดูไม่ต้องหรอกคงไม่มีอะไรมากมายมั้งเดี๋ยวพัดดีกว่าพูดถูกผมหนีอะไรบางอย่างมาชอบอ่านหนังสือเหรอครับใช่ค่ะฉันไม่ชอบดูทีวีไม่ชอบเล่นมือถือดื่มสาโทได้ใช่ไหมคะได้ครับครั้งหนึ่งฉันก็เคยเป็นเหมือนคุณเคยได้พบกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่อยู่ๆวันหนึ่งมันก็หายไปเหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะคนตายไม่ได้หายไปไหนหรอกนะคะเขาก็แค่กลับไปรวมอยู่กับธรรมชาติจริงคุณนี่เข้มแข็งนะครับไม่หรอกค่ะฉันก็แค่มองโลกต่างจากคนอื่นและฉันก็หวังว่าสักวันคุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้
พี่อ่อนครับอย่างนี้แปลว่าพัดกับพี่รถเนี่ยก็อยู่กินด้วยกันแล้วครับอยู่กินอะไรกันอยู่เว่อนึกเลยแต่พัดเนี่ยไปหาพี่รถถึงต่างจังหวัดกลับมาก็ยังมาอยู่ด้วยกันอีกนี่ไม่เรียกว่าอยู่กินได้กันนะครับนี่พี่ไม่มีวันยอมรับแม่นั่นเป็นสะใภ้พี่เด็ดขาดอย่ามาพูดแบบนี้พี่ออนคะแต่มัดว่าพี่ออนอย่าไปขวางพวกเขาเลยนะคะมัดแม่นั่นเป็นแม่ไม้นะแม่ไม้ลูกติดนะแล้วก็ยังแก่กว่าพัดตั้ง 4-5 ปีอ่ะเขาไม่มีอะไรเหมาะสมกันเลยนะมัดจะเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยแต่ถ้าเขาสองคนรักกันเราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะคนแต่ผู้หญิงก้านโลกอย่างพี่รถเนี่ยนะจะมีความรักไม่มีอย่างน้อยเนี่ยก็แค่มีผู้ชายหรือมีผัวไปแก้คันเท่านั้นน่ะแต่พัดมันก็แค่หลงเองอ่ะถึงอย่างนั้นก็ตามนะคะพี่ออนยังไงแล้วเนี่ยพัดเขาก็เป็นน้องชายของพี่ออนนะถ้าพี่ออนมีปัญหากับพี่รถก็เท่ากับว่าพี่ออนก็มีปัญหากับพัดเหมือนกันบอกตรงๆนะคะพี่ออนมัดไม่อยากเห็นพี่น้องต้องทะเลาะ กันเลยค่ะนี่หนูมัดจะให้พี่ยอมรับแม่โรสเนี่ยเหรอโลกสวยไปแม่คุณแต่ก็จริงนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ยอมทำทุกวิถีทางเพื่อจะกำจัดแม่นั่นออกจากชีวิตของพัดแล้วพี่ก็ลืมไปว่าพี่กำลังจะสร้างความเกลียดชังในใจของพี่เองขอบใจมัดมากนะที่เตือนสติพี่ไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ออนต่อให้ไม่มีมัดเนี่ยคนดีๆอย่างพี่ออนก็คิดได้อยู่แล้วล่ะค่ะพี่โชคดีจังเลยอ่ะที่มีเพื่อนดีๆอย่างหนูมัดตื่นแล้วไปไหนแต่เช้าอ่ะออกไปทำงานไม่เอาดิเนี่ยวันนี้อยู่กับผมได้ไหมนะอยู่ได้ซะที่ไหนเราต้องไปทำงานจริงๆนะก็อยากใช้ชีวิตแบบนี้อยู่หรอกนอนอยู่บนเตียงทั้งวันไม่ต้องทำอะไรอ่ะก็อยากก็ใช้เลยก็อยู่เนี่ยทั้งวันไม่ต้องทำอะไรหิวก็สั่งพิซซ่ามากินแค่นั้นเองไม่ได้ต้องไปคุยงานกับบก.เขาส่งอะไรมาให้ทำที่นี่ไม่ได้หรอไม่ได้อยู่ดีแหละพี่ต้องไปฟังเขาบรีฟงานด้วยนี่ว่าแต่เราเถอะเนี่ยวันนี้จะออกไปคุยงานกี่โมงก็จะไม่ไปแล้วอ่ะขี้เกียจมันคือนึกออกว่าเราเอาผ้าไปเข้าโชว์อย่างเงี้ยแล้วเราต้องไปนัดคุยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะส่งมาก็ได้ไหมโอ้ยนี่พัทโอกาสดีๆมาทั้งทีอ่ะจะมาล้อเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะพี่รถไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นเลยฮะจะไม่จริงจังได้ยังไงล่ะพัทนี่มันงานใหญ่ระดับประเทศเลยนะแล้วมันก็สร้างอนาคตของเราอนาคตของพัดด้วยอ่ะโหนี่ไม่รู้ว่าคุยกับพี่รถหรือคุยกับพี่ออนอยู่แล้วเนี่ย เอาล่ะไปทำงานก่อนนะโอเคเดี๋ยวมีเงินป่ะเนี่ยมีแต่บัตรอ่ะเออยืมมาสัก200ได้ไหมค่าแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววางเงินไว้บนโต๊ะแล้วกันนะโอเคไปละครับฮัลโหลแม่มีอะไรโทรมาแต่เช้าเลยรถเมื่อคืนนี้ทีโทรมาพี่ทีออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอเพื่อนเฮ้ย
กูออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะเว้ยบอกหัวหน้าด้วยพรุ่งนี้กูจะไปทำงานพรุ่งนี้เหรอวะแต่ตอนแรกมึงบอกกูว่าออกโรงพยาบาลสิ้นเดือนไงเออดีก็กูหายแล้วอ่ะจะให้กูนอนเปลืองเงินทำไมวะเฮ้ยมึงนอนพักผ่อนไปก่อนเลยยังไม่ต้องรีบกลับมาโอ้กูพักจนเบื่อแล้วเนี่ยมึงเป็นไรอ่ะมีอะไรปะวะเปล่าไม่มีอะไรหรอกมึงจะมาพรุ่งนี้ใช่ไหมกูจะได้บอกหัวหน้าให้เจอกันพี่ออนครับผมว่าระบุไปที่ห้องมีรถแล้วไปลากตัวไอ้พัดจำไปเลยดีกว่าครับจะบ้าเหรอพี่ออนคะเชื่อมัดนะคะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแล้วเนี่ยยังจะทำให้แย่ลงอีกสู้เรารอดูไปเรื่อยๆถ้าคนมันไม่ใช่เนื้อคู่กันจะทำยังไงมันก็ไม่ใช่ค่ะเอาแล้วถ้าเป็นเนื้อคู่กันนะคุณนี่ไม่มีทางคนที่จะเป็นเนื้อคู่กันสินต้องเสมอกันนี่เห็นชัดๆว่าแม่นั่นสินต่ำกว่าพัดเยอะใจเย็นๆนะคะพี่ออนคุณแม่ของมัดเนี่ยเคยสอนว่าคนดีเนี่ยจะเอาชนะความชั่วด้วยความดีค่ะแม่หนูมัดนี่สอนหนูมัดมาดีจริงๆเลยนะพี่ออนครับผมว่าเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไปทำงานต่อยังไม่อยู่กินขนมด้วยกันนะไม่เป็นไรครับกินแพ้ครับสวัสดีครับงั้นพี่ออนครับมัดขอตัวก่อนนะคะพอดีมัดมีเรียนเหมือนกัน